สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สดุดีบท74นะครับ74ได้พูดถึงลักษณะของคำวิงวอนซึ่งยากจะเกิดผลเราต้องยอมรับความจริงว่าคริสเตียนสามารถจะอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าได้แต่บางครั้งเนี่ยนะครับมันจะยากเกิดผลเมื่อเราอธิษฐานอย่างไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ตอนนี้อาซาฟได้เขียนสดุดีเพลงค่ำครวญเนี่ยครับหลังจากที่พวกศัตรูได้เข้ามาในเยรูซาเล็มและทำลายพระวิหารของพระเจ้าและได้เอาสิ่งที่เป็นลูกเคารพเนี่ยนะครับมาตั้งในวิหารของพระเจ้าเขามีความรู้สึกว่าเจ็บปวดอย่างยิ่งมากผมอยากจะอ่านจากข้อ1ข้อ2ว่าข้าแต่พระเจ้าฉะไหนพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทั้งหลายทิ้งไปเสียเป็นนิดฉะไหนความกลิ้วของพระองค์คลุกกลุ่นต่อแกะของทุ่งหญ้าของพระองค์ขอทรงระลึกถึงชุมชนของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งพระองค์ทรงไถไว้เป็นเผ่าแห่งมรดกของพระองค์ขอทรงระลึกถึงภูเขาซิโยนซึ่งพระองค์ทรงเคยประทับนั้น3ประการ4ประการด้วยกันครับที่ผมอยากจะบอกว่าคำวิงวอนที่มันจะไม่ค่อยเกิดผลประการที่1ก็คือไม่ได้สำนึกถึงความผิดพลาดของตนเองข้อที่1ได้เขาได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าฉะไหนพระองค์เหวี่ยงข้าพระองค์ทั้งหลายทิ้งไปเป็นนิดเขาพูดอย่างนี้เนื่องจากเขาไม่เข้าใจเลยครับว่าอิสราเอลทำบาปต่อพระเจ้าเมื่อทำบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ฟังคำวิงวอนของเขาและพระเจ้าทรงตีสอนเขาแต่เขาบอกว่าฉะไหนพระองค์เหวี่ยงหมายความว่าเขามองไม่เห็นว่าเขาทำผิดตรงไหนในข้อที่2บอกว่าเมินความเข้าใจของผู้เผยชนะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพวกเราไม่เห็นหมายสำคัญของเราไม่มีผู้เผยชนะอีกแล้วในพวกเราไม่มีใครทราบว่าจะนานเท่าไหร่ความจริงแล้วถ้าเรามีแก่จะอ่านก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายเนี่ยนะครับท่านเยเรมีได้กล่าวไว้ถึง3ครั้งนะครับบท25ข้อ11บทที่25ข้อ12และบท29ข้อ10บอกว่าอิสราเอลจะโดนพระเจ้าตีสอนและจะต้องเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนถึง70ปีย้ำเลยนะครับเป็นของบาบิโลน70ปีแต่ไม่มีใครฟังเยเรมีใน2พงศาวดารบทที่36ข้อ21ก็เหมือนกันบอกว่าเพื่อให้สำเร็จตามพระชนะของพระเจ้าจากปากเยเรมีแผ่นดินจะต้องอยู่ในปีสบาโตครบตามวาระนั่นคือ70ปีครับพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพวกเขาจะโดน70ปีอันที่3มีเพียงความรู้เรื่องพระเจ้าแต่ขาดประสบการณ์คำอธิษฐานที่พระเจ้าจะไม่ตอบก็คือไม่ได้สำนึกความผิดพลาดของตัวเองเมื่อที่จะเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าอันที่3มีเพียงความรู้เรื่องพระเจ้าแต่ขาดประสบการณ์ข้อ12 13บอกว่าถึงกระนั้นพระเจ้ากษัตริย์ของข้าพระองค์ทรงอยู่แดดดึกดำบรรทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลางแผ่นดินโลกพระองค์ทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์พระองค์ทรงหักหัวมังกรบนน้ำเขาได้รู้เรื่องของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงทำยังไงกับพวกอียิปต์บ้างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาดังนั้นเองการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ชีวิตของเราไม่ได้สอดคล้องไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเราก็จะเกิดตั้งการตั้งคำถามขึ้นมามากมายว่าเหตุไรพระองค์ไม่ได้ช่วยเหลือเราอันที่4ก็คือมุ่งหมายขอการช่วยกู้ให้แค่หลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นในหลายครั้งทีเดียวที่เมื่อเราอธิษฐานเนี่ยนะครับเราอธิษฐานขอพระเจ้าแค่ช่วยเราแต่ไม่ได้กลับมานึกถึงความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้เข้าใจว่าผู้เผยชนะได้กล่าวไว้ว่ายังไงมีแต่ความรู้เรื่องพระเจ้าแต่มีเป็นประสบการณ์เราขออธิษฐานแบบนั้นกับพระเจ้าแน่นอนครับว่าพระเจ้าบางครั้งอาจจะตอบแต่ส่วนใหญ่คงไม่ตอบครับเนื่องจากเราขอเพียงแค่ภายนอกแต่ไม่ได้ขอพระเจ้าจัดการภายในดังนั้นเองวันนี้ได้กล่าวถึงลักษณะของคำวิงวอนที่ไม่เกิดผลนะครับจำไว้นะครับถ้าไม่เริ่มต้นในการสำนึกผิดชีวิตของเราจะขาดคำตอบจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ